ธรรมบรรยายยามเย็นเนาะวันนี้หลวงพ่อมาช้าหน่อยหลวงพ่อมาช้าหน่อยเนาะวันนี้เนาะหลวงพ่อไปธุระเพิ่งกลับมาถึงไปธุระเพิ่งกลับมาถึงอ้าวสุขกายสบายจิตนะสุขกายสบายใจทุกท่านทุกคนนะที่ติดตามวันนี้หลวงพ่อมาช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรดีกว่าไม่มามาถึงแต่กี้นี่นะหลวงพ่อเพิ่งมาถึงไปโน่นไปทางไปเมืองร้อยเอ็ดก็ไปเมืองไม่ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่คือจริงๆหลวงพ่อก็ไปเยี่ยมคนป่วยคนที่คุ้นเคยสาโทรมาบอกนะไม่สบายก็ไปเยี่ยมก็เรียกไปให้กำลังใจประมาณนั้นก็คุ้นเคยพอสมควรก็คิดถึงก็ต้องรีบก็ต้องรีบไปจริงๆบางทีหลวงพ่อก็ป๊อบแป๊บเหมือนกันนะวันนี้อาจจะมีเวลาพบปะไม่มากนักนะไม่มากนะตอนนี้ก็ตอนนี้เวลา5 โมงครึ่งครับ5 โมงครึ่ง5 โมงเย็นนะ17 นาฬิกา17 นาฬิกาของวันอังคารที่23เดือนพฤศจิกายน2564เป็นวันแรม4ค่ำเดือน12นะวันนี้นะวันแรม4ค่ำเดือน12แล้วก็คงหลวงพ่อเดินมาถึงที่โล่งแล้วถึงที่โล่งแล้วฉายให้ดูเนาะภาพทิวทัศน์ดูวิวทิวทัศน์ตรงนี้ดูพื้นที่ของวัดพื้นที่ของวัดนะนั่นพื้นที่ที่ป่านั่นแต่ตรงนี้เป็นที่ทุ่งนาของชาวบ้านหลวงพ่อก็เลยเดินลงมานี่ที่หลวงพ่อคนทุกคนเนาะต้องการความสุขความสบายสัตว์โลกทั่วไปก็เหมือนกันก็ต้องการความสะดวกสบายต้องการความสุขสัตว์ทุกตนทุกตัวตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ก็ต้องการความสุขอันนี้คือบริเวณวัดอะไรนี่โน่นที่มองเห็นที่เป็นป่าเนี่ยนะเป็นพื้นที่เขตวัดป่าเมืองวังยาวตำบลกึ่งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะอันนี้ใช่ดูสัตว์โลกก็ตามมาหลายชีวิตด้วยกันหลายชีวิตมาตรงนี้ก็อย่างที่หลวงพ่อบอกตอนเย็นนี่ก็ไปเน้นธรรมะอะไรไม่ได้เน้นธรรมะตะกี้หลวงพ่อไปบ้านหันตำบลเปาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนี่แหละที่ไปมาตะกี้นี่ไปเยี่ยมพ่อก็จริงๆอายุ70 กว่าปีแล้วนะพ่ออายุ75 ปีก็ป่วยด้วยความตกใจนะการป่วยของคนก็ธรรมดาหมอยิงทักว่าเป็นโรคร้ายด้วยเลยด้วยต้นถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งไม่ได้ฝึกไว้ก่อนเลยก่อนก็จะแย่เลยถ้าไม่ฝึกไว้ก่อนจะแย่เลยนะจะแย่เลยมองเห็นวิวทัศน์นะสุดทั่วไปไปโน่นเดี๋ยวหลวงพ่อให้ดูทางนี้บ้างให้ดูทางนี้บ้างท้องฟ้าดูท้องฟ้าตอนยามเย็นก็เดินที่หลวงพ่อเดินอยู่ต้องระวังเหมือนกันนะเป็นขี้ตมขี้เลนเป็นขี้ตมแต่
ก็เริ่มแห้งบ้างแล้วแหละเริ่มแห้งแล้วนี่แต่สั่งข้าวใช่ไหมต่อฟางเรียกว่าต่อฟางต่อฟางสั่งข้าวผลผลิตเก็บไปแล้วเก็บเอามาเล็ดแล้วเอาไปทำเป็นอาหารเป็นอาหารข้าวปลาอาหารเนาะข้าวปลาอาหารเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปอยู่ตรงที่ก้อนฟางก้อนฟางที่เขามัดเอาไว้ยังเก็บไม่หมดนะยังเก็บไม่หมดคือเขายังไม่เอาไปนั่นแหละยังไม่เอาไปอันนี้เขาเรียกว่าคันนาอันนี้คันนานะเป็นขั้นนี่คือคันนาคันเดี๋ยวเขาลังแกกันลังพอจะไปลำแก่ไปอันนี้แหละนะอันนี้ดูถือทัดไปนะถือทัดน้องพ่อก็เว้นช่วงไปบ้างเลยไปบ้างมองเรามองเห็นนู้นเรามองเห็นยามเย็นเนาะอากาศก็เย็นดีอากาศเย็นดีหน้าหนาวเข้ามาแล้วนะหน้าหนาวเข้ามาแล้วหน้าหนาวมาแล้วลมเย็นแต่หลวงพ่อมันพอดีนะพอดีคือนี่คือสังขารร่างกายของเราเวลาเย็นก็เย็นดีเวลาร้อนร้อนก็เหมือนกับว่าจะร้อนจะหนาวก็ช่างนะถ้าเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยมาก็แต่ดูย่ำแย่เหมือนกันนะย่ำแย่แต่ถ้าเราฝึกความจริงเอาไว้ยอมรับความจริงมันก็ง่ายยอมรับความจริงง่ายยอมรับความจริงจะง่ายขึ้นนะความจริงคือหมายถึงว่าความแก่ความเจ็บและความตายนั่นเองคนทุกคนก็ต้องเจออย่างนั้นใครจะเจอก่อนใครจะพบก่อนเท่านั้นเองแต่มันก็มีก็เป็นอย่างนี้มันเป็นมานานแล้วมาเป็นสมัยบรรพบุรุษของเราแล้วจะไปถึงสมัยพ่อแม่เราก็ได้บ้างอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ถ้าเรารู้หลักความจริงนะเข้าใจความจริงนะมันก็ยันหลายอย่างก็จะง่ายขึ้นยิ้มได้อยู่บ้างยิ้มได้อยู่บ้างเวลาป่วยเวลาเจ็บเวลาได้ในสิ่งที่ถูกใจไม่ถูกใจก็แล้วก็จะมีความสุขอยู่บ้างอะไรนิดหน่อยถ้าสมมุติว่าเรารู้หลักความจริงแล้วก็หมายถึงว่าเนี่ยเราต้องนอนอยู่กับความจริงนี้นะเราต้องนอนอยู่กับความจริงนี่แหละมันไม่ไปไหนหรอกไม่ไปไหนมันก็อยู่กับเราวันใดวันหนึ่งแล้วก็จะวันใดวันหนึ่งก็พบเจอแล้วก็ได้รับแน่นอนได้รับแน่นอนได้รับอะไรรู้ไหมก็ได้รับสิ่งที่ถูกใจไม่ถูกใจนั่นแหละถูกกิเลสไม่ถูกกิเลสนั่นแหละถ้าเราเห็นความจริงถ้ามันก็ความจริงมันเป็นอย่างนี้นะไม่ได้เป็นเฉพาะเรานะมันไม่ได้ดังปรารถนาหรอกเราปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้จิตใจเป็นสิ่งที่รองรับเนาะจิตใจเป็นสิ่งที่รองรับแต่ถ้าสมมติเราไม่รับมันซะบางเรื่องแต่บางเรื่องเราก็ต้องยอมรับความจริง
การเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเฉพาะเราไหมอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือความจริงใช่ไหมแต่ของไม่จริงบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาว่าไปเขาว่าไปลงปากขี้ปากของชาวบ้านขี้ปากของคนอื่นเนี่ยใช่ไหมเราก็อย่าเก็บมาทุกข์เก็บมาเป็นทุกข์เลยหาความสุขหาความสุขให้แก่ตัวเองเราเข้าใจตามหลักความจริงคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกไหมคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกเขาบอกว่าจะหาคนดีไปเดียวอย่างเดียวคงไม่ได้หรอกก็มีเลวบ้างดีบ้างเป็นลักษณะทุกองค์กรไม่แต่เราจิตใจของเราก็เหมือนกันบางทีมันก็คิดแบบสบายบางทีมันก็คิดแบบโอ้ลำบากลำบากเราคิดย้อนกลับไปเนี่ยเราหามาเนี่ยสิ่งที่เราหามาเยอะหามาเยอะมันไปไหนหมดมันไปไหนหมดความจริงก็หมายถึงว่าหามาก็ใช้ไปเนี่ยหามาแล้วก็ใช้ไปเสร็จแล้วทีนี้ก็ขณะที่ใช้ไปแล้วถ้าเราไม่หามาเพิ่มมาลองดูดิหมดเลยเกลี้ยงเลยเขาเรียกว่าภาษาง่ายๆเขาเรียกเคาะกระปุกอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่เหลือเลยข้าวสารหมดถังเลยข้าวสารไม่เหลือสักเม็ดเลยน้ำไม่เหลือสักหยดเลยอย่างนี้เป็นต้นทางการเรือหามาก็ใช้ไปหามาก็ใช้ไปอย่างที่หลวงพ่อบอกช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาหาเสียงเนาะแข่งกันเสียงดังลั่นเลยผ่านแต่ละช่วงนี้เขาจะเลือกตั้งเรื่องนี้เนี่ยหลวงพ่อไม่ใช่เลยชี้ทางการเมืองนะแต่ก็เล่าให้ฟังว่าเสียงมันเนี่ยเสียงดังเลยเสียงดังเลยดังลั่นเห็นชัดไหมเห็นชัดไหมเข้ามาเข้ามานอนด้วยมานอนด้วยเข้ามาเห็นหลวงพ่อทำงานเขาก็มาด้วยวิ่งเล่นตามท้องนาวิ่งเล่นตามท้องนาเลยสนุกไปแต่กี้หลวงพ่อไปคงกล่าวถึงนั่นนะไปเยี่ยมคนป่วยอย่างที่บอกนะ ไปเยี่ยมคนป่วยความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งเวลาเจ็บแค่ได้ป่วยมาก็ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ไว้ก็คุยกันบ้างก็คุยกันก็รู้สึกว่าก็ยังสดชื่นอยู่ยังไม่ถึงขนาดว่าต้องอยู่ที่บ้านนู้นไปจากนี้ไปประมาณสักน่าจะประมาณสัก10กว่าโลนะที่หลวงพ่อไปที่ไปตะกี้นี่ดูมีกี่ชีวิตด้วยกันหลายชีวิตเลยหลายชีวิตด้วยกันทางนี้ทางโอ้แสงเห็นไหมแสงพระอาทิตย์เขาเดี๋ยวว่าเย็นๆมานี่ก็นี่แดดร่มลมตกแดดร่มตะวันตกนั่นแหละมันก็สางซาไปเดี๋ยวไม่กี่ชั่วโมงก็สว่างอีกแล้วอย่างนี้เป็นต้น อีกไม่กี่ชั่วโมงก็สว่างอีกแล้วมาเป็นกลางวันนิดหน่อยกลางวันแล้วพอถึงเราต่างว่ากลางวันเขาก็ไม่รู้หรอกเราต่างหากที่บอกวันนี้ตะวันขึ้นแล้วมันสว่างแล้วมันมืดแล้วเขาคงไม่รู้อ่ะมันเป็นสัจธรรมที่แท้จริงว่าเขาทำหน้าที่ของโลกอันนี้คนที่ธรรมชาติสร้างไว้พอดีนะสร้างไว้มีกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนห้องคู่กันมีซ้ายมีขวาที่หลวงพ่อบอกมีดีมีชั่วในลักษณะทางโน้นมีแต่แสงรถแสงไฟ
ที่เขากลับบ้านกันมีภารกิจทุกวันนี้มันไม่ใช่ยุคเดินนะไม่ใช่ยุคเดินขับรถกลับบ้านขับรถกลับบ้านกันรถเล็กรถใหญ่ลักษณะนี้ก็เป็นอยู่ลักษณะนี้ยังพอมองเห็นอยู่บ้างมองเห็นเสาไฟฟ้ามองเห็นเสาไฟฟ้าแล้วก็มาเห็นนะตรงนี้ลักษณะอย่างนี้ยังพอได้อยู่แต่ถ้าสิ่งที่จะไล่ความมืดนะก็แน่นอนถ้ากลางคืนแล้วก็สิ่งที่ไล่ความมืดก็แสงสว่างไฟฟ้าไฟนีออนบ้างอะไรบ้าง อย่างนี้แต่ถ้าไล่ความมืดจากจิตใจของเราเนี่ยก็อันนั้นคือคุณงามความดีนะแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีปัญญาเนี่ยปัญญาไล่ความโง่ปัญญาไล่ความโง่มีสติประคับประคองตัวเองมีสติทำอะไรก็อย่าไปขาดสติทำอะไรก็คำนึงถึงคนอื่นคนรอบข้างคำนึงถึงตัวเองที่สุดของมันก็เข้าใจเรื่องของคนอื่นแล้วเข้าใจเรื่องของคนอื่นด้วยไม่ใช่ไปเข้าใจเฉพาะเรื่องของตัวเองแล้วไปถ้าเข้าใจตัวเองแล้วทุกอย่างมันไม่ต่างกันนะหิวก็เหมือนกันมีความหิวเหมือนกันถ้าความว่าลำบากก็เหมือนกันก็ความลำบากหลายๆคนก็คงเคยพบเคยเจอมาเวลามันร้อนเป็นยังไงเวลามันเย็นเป็นยังไงในสถานเราต้องมาทำความเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ชีวิตเราก็จะรู้เท่าทันมันแล้วก็มันไม่ใช่ได้แปลกเราศึกษาเราต้องทำความเข้าใจต้องรู้เท่าทันนะถ้าไม่รู้เท่าทันแล้วแย่เลยทางโน้นก็ยังมีแสงไฟรถอยู่เลยยังเห็นรถอยู่เนาะเห็นรถอยู่ที่เป็นแสงป๊าบ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 มันคือแสงไปหน้ารถไปหน้าแต่ถ้าเรามองให้มันนั่นจริงๆหมายถึงว่านั่นก็กำจัดความมืดไงได้เวลาแล้วก็ต้องเปิดไฟแต่หลวงพ่อไม่ได้เอาไฟมาด้วยก็เลยมองเห็นแต่แสงที่อื่นแสงที่อื่นแสงของใจแสงของธรรมมีไหมมีแสงของธรรมมีอยู่แล้วแสงของคุณงามความดีมีอยู่แล้วอะไรลักษณะถ้าไม่มากก็น้อยอย่างนี้เป็นต้นมืดเลยทีนี้มืดเลยมาชมทิวทัศน์ที่หลวงพ่อเคยใช้เคยอะไรเลยมืดไปเลยทีนี้มืดไปเลยเนาะถ่ายทอดไลฟ์สดทั้งที่มืดๆนี่แหละเมื่อเนาะเมื่อจิตใจเราต้องสว่างเนาะจิตใจต้องสว่างสวยจิตใจต้องชุ่มฉ่ำด้วยคุณงามความดีจิตใจต้องสดชื่นด้วยคุณงามความดีถ้าไม่มีคุณงามความดีก็แย่เลยนะถ้าไม่มีความดีก็แสดงว่านั่นคือความมืดจะปิดเราปกไม่ใช่เรื่องข้อปกปิดบางทีถ้ามีความสว่างนะก็ไล่ความมืดออกไปได้ถ้ามีความมืดมันก็ปิดความสว่างปิดมันก็เลยต้องมาทบทวนอยู่นี่แหละอันนี้หลวงพ่อเข้ามาบริเวณวัดแล้วนะเข้ามาบริเวณวัดเลยทีนี้ตรงนี้เข้ามาบริเวณวัดแล้วเนาะมืดแล้วคงดูไม่นั่นเท่าไหร่เนาะโอ้ร้องกว่าให้ดูท้องฟ้านะโอ้นู่นท้องฟ้าให้ดูท้องฟ้ายังมีนั่นอยู่บ้างยังพอมองเห็นอยู่บ้างเอาวันนี้คงพอสมควรนะพ่อมาช้าก็ต้องรีบมานะจะได้ไปทำอย่างนั้น
ทำประกอบคุณงามความดีกันทุกท่านทุกคนนะขอบอกขอบใจที่ติดตามคราวหน้าพบกันใหม่เนาะสาธุสาธุ